บกับ Top 5 สกินแคร์ท้าลมหนาวของโบกันนะคะซึ่งสัญญากันไว้ว่าจะเอามาบอกกันว่าเอ๊ะถ้ามี Top 5 แล้วสกินแคร์5ตัวที่โบเอามาพูดถึงวันนี้เป็นสิ่งที่จะช่วยชีวิตคุณจากลมหนาวจากหน้าแห้งจากทุกสิ่งอย่างได้นะคะวันนี้เนี่ยไม่ได้รวมพวกลิปบาล์มนะคะเพราะว่าคือลิปบาล์มเนี่ยเป็นเรื่องเซนซิทีฟโบคิดว่าบางคนนะถูกกับลิปบาล์มตัวนี้แต่บางคนไม่ถูกนะคะโบก็เลยไม่พูดถึงละกันเนาะจะมาพูดถึงสกินแคร์เน้นๆกันเลยดีกว่านะคะเอาล่ะมาเริ่มจากคลีนซิ่งกันเลยนะคะลมหนาวเนี่ยมาแล้วทำให้ผิวเนี่ยดูแห้งแล้วก็ต้องการการทำความสะอาดแต่ว่าคือไม่ให้ช้าล้างความชุ่มชื้นของผิวนะคะเลยจะต้องเลือกคลีนซิ่งที่ทำให้ผิวหน้าของเราเบาสบายแล้วก็ทำความสะอาดผิวหน้าได้ดีนะคะซึ่งโบเลือกเป็นเซตาฟิลตัวนี้นะคะใช้มานานแล้วคือถ้าช่วงไหนที่หน้าลอกหรือว่าเป็นช่วงที่ผิวรู้สึกว่าผิวขาดน้ำมากๆแต่ว่ายังต้องทำความสะอาดอยู่นะคะสำหรับผิวผสมแบบโบนะคะยังใช้ของเซตาฟิลนะคะยกให้เลยตัวนี้โบใช้มานานเพราะว่าเป็นขวดใหญ่นะคะจัมโบ้ขนาดนี้แล้วก็ราคาไม่แพงหาซื้อง่ายด้วยนะคะตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปค่ะตัวที่2จะเป็นเซรั่มนะคะซึ่งมีตัวเดียวแหละที่โบคิดว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์ได้ทุกสิ่งอย่างนะคะสำหรับคนที่20ปีขึ้นไปนะคะนั่นก็คือ Estée Lauder Advanced Night Repair นะคะเขาช่วยได้หลายสิ่งความชุ่มชื่นเอ่ยฟื้นฟูผิวเอ่ยนะคะแล้วก็ใครที่เป็นพวกรอยสิวนะคะถ้าอยากจะได้เซรั่มที่จะช่วยในเรื่องนี้นะคะแล้วก็คนที่มีอายุนะคะเริ่มมีริ้วรอยถามหาแล้วนะจ๊ะตัวนี้ก็เป็นเซรั่มที่แบบช่วยชีวิตได้ดีนะคะโบใช้ติดต่อกันมากี่ปีแล้วไม่รู้นะคะ 2-3 ปีแล้วถึงแบบอาจจะลองเซรั่มตัวอื่นบ้างแต่ว่าตัวนี้ก็ยังเป็นอะไรที่โบใช้อยู่ประจำนะคะสำหรับเซรั่มตัวอื่นบางทีก็จะเป็นตัวเสริมนะคะแต่ว่าตัวหลักโบจะใช้ตัวนี้แหละเพราะว่าโบอายุ30แล้วนะคะเริ่มมีรอยตรงนี้แล้วจะสังเกตเลยว่าช่วงไหนที่ไม่ได้ใช้เซรั่มนะคะก็จะทำให้ริ้วรอยมันเริ่มถามหานะคะดังนั้นเซรั่มนี้คือจำเป็นกับโบมากเลยขาดไม่ได้ไอเทมที่3ไม่พูดถึงไม่ได้แล้วนะคะสำหรับน้ำตบหน้าของไบโอเติมนะคะไลฟ์แพลงตอนตัวนี้เป็นขวดใหม่นะคะซึ่งขวดเก่าโบหมดแล้วนะจ๊ะก็เลยไม่ได้อยากจะเอามาให้ดูนะเดี๋ยวจะไม่เห็นว่าเอ๊ะน้ำของมันเป็นสีอะไรกันนะนะคะจะเป็นสีขาวๆขุ่นๆแบบนี้นะคะขนาด125มิลลิลิตรนะคะสามารถใช้ได้ 4-5 เดือนเลยทีเดียวนะคะถ้าคุณใช้ประหยัดแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบมันเป็นช่วงหนาวอยากจะแบบย้ำๆหน่อยให้มันมีความชุ่มชื้นนะคะก็อาจจะใช้เยอะหน่อยประมาณ4หยดนะคะน่าจะโอเคแล้วก่อนใช้ก็ต้องเขย่าแบบนี้ก่อนนะคะให้ไลฟ์แพลงต้นของเรามันผสมนะคะเรียบร้อยแล้วก็เทลงไปที่ฝ่ามือนะคะจากนั้นก็นวดลงไปเลยที่ผิวหน้านะคะให้ทั่วอย่าลืมถ้าเกิดว่าทาหน้าแล้วเหลืออีกนิดนึงนะคะมาต่อที่คอนวดด้วยนะคะก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นปลอบประโลมผิวของคุณให้พวกรอยแดงจางลงแล้วก็จุดด่างดำลดลงด้วยนะคะถ้าคนที่แพ้ง่ายอยากให้ไปลองดูก่อนนะคะอาจจะได้มาเป็นขนาดเล็กๆนะคะอย่างเช่นซื้อของที่เคาน์เตอร์แล้วขอเขาขอลองหน่อยได้ไหมคะขนาดเล็กๆนะเอามาลองนะคะถ้าเกิดว่าใช้ถูกใช้ดีโบแนะนำเลยเพราะว่ามันดีจริงๆคือมันเป็นออทามเฟเวอริตของโบน่ะเป็นอะไรที่แบบขาดไม่ได้ไอเทมที่4คือมอยส์ไรเซอร์นะคะมอยส์ไรเซอร์ในท้องตลาดมีเยอะแยะมากหลายสิ่งคือแบบว่าในข้อนี้นะคะคือเลือกตามใจคุณเลยแต่ตัวที่โบยกมาคือในบรรดามอยส์ไรเซอร์ที่โบเคยลองใช้ทั้งหมดแล้วตัวไหนที่มันกู้ผิวแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากๆนะคะนั่นก็คือจะเป็นของ It Skin นะคะตัวนี้เขาชื่อว่าPremium Power 10 Formula Facial Cream นะคะชื่อยาวมากตัวนี้โบเคยรีวิวไปแล้วนะคะว่ามันเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวแล้วก็ทำให้ผิวเนียนนะคะที่สำคัญคือมันเป็นเนื้อเจลค่ะซึมซาบเข้าสู่ผิวได้ง่ายไม่มีความเหนียวเนอะหนะเลยนะคะ It Skin ก็สามารถที่จะซื้อได้นะคะที่เมืองไทยที่เกาหลีที่เยอรมันก็มีขายนะคะในเว็บไซต์และก็ที่เมืองไทยนะคะเดี๋ยวโบจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างให้ไปดูเขาก็จะมีเคาน์เตอร์ที่สาขาต่างๆแถมมีขายออนไลน์ด้วยนะตัวนี้ราคาหลักร้อยนะคะคือไม่แพงแล้วก็ได้เยอะด้วย
ปริมาณถึง70มิลลิลิตรเลยทีเดียวนะคะเป็นลายของ It Skin ที่โบแนะนำตัวหนึ่งนะคะเพราะว่าให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากๆเลยแล้วก็โบรู้สึกเลยว่าตัวนี้เนี่ยคอลลาเจนจากพืชของเขาทำงานได้ดีมากทำให้ผิวดูเต่งตึงดูกระชับด้วยนะคะไอเทมสุดท้ายไอเทมที่5แล้วนะคะคือชีทมาร์กค่ะขาดไม่ได้จริงๆเพราะว่าชีทมาร์กตัวนี้แหละคือจะกู้ผิวหน้าแบบเร่งด่วนนะคะสำหรับคนที่แบบขี้เกียจทาครีมไม่รู้จะทาอะไรดีนะคะไปลองชีทมาร์กกันได้วันนี้โบมีแนะนำ2ยี่ห้อนะคะนั่นก็คือยี่ห้อแรกเป็นของมิชชั่นเป็นลายโสมแดงและหอยทากนะคะลายนี้ให้ความชุ่มชื่นดีมากๆนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่อายุ20ปีขึ้นไปด้วยก็แค่พอกทิ้งไว้นะคะประมาณ25นาทีถึง30นาทีไม่เกินนี้นะจ๊ะจากนั้นก็นวดนะคะพอนวดเสร็จเรียบร้อยก็สามารถที่จะลงสกินแคร์ปกติได้เลยนะคะแต่ถ้าคนที่ผิวมันนะคะไม่อยากจะให้มีความชุ่มชื้นมากก็สามารถที่จะโปะตัวนี้เสร็จแล้วก็ทาครีมนะคะจากนั้นก็นอนได้เลยนะจ๊ะง่ายๆแค่นี้เองชีทมาร์กอีกตัวนึงเป็นสิ่งที่ปลื้มมากๆนะคะใช้มาประมาณเดือนนึงแล้วแต่ว่าไม่เคยเอามาพูดที่ไหนเลยนะตัวนี้คือยี่ห้อ Nature Republic นะคะซึ่งจะเป็นสูตรกุหลาบนะคะตอนนี้โบมีอยู่2สูตรคือมะเขือเทศและกุหลาบแต่ว่าโบคิดว่าสูตรกุหลาบน่าจะเหมาะกับเพื่อนๆที่สุดเพราะว่าให้ความชุ่มชื่นและให้ความกระจ่างใสด้วยนะคะแถมแผ่นชีทของเขาก็หนาแล้วก็รู้สึกเลยว่ามันไม่ขาดง่ายนะคะจะคล้ายๆกับแผ่นชีทของMy Beauty Diary นะคะจะคล้ายกันมากเลยคือจะเป็นแผ่นชีทที่มีคุณภาพดีผ้าฝ้ายนะคะแล้วก็เขาเนี่ยไม่ได้มีน้ำซอสแบบไหลเยอะมากจนเกินไปคือน้ำซอสของเขาจะพอดีพอดีแล้วพอเราโปะไปที่หน้าเขาก็ไม่ไหลมาที่คออ่ะไม่ทำให้แบบว่ามันเปื้อนหรือมันแบบลำคาญนะคะที่จริงแล้วเฟสมาร์กที่โบอยากจะแนะนำนะคะมีอีกหลายๆยี่ห้ออย่างเช่นของ My Beauty Diary นะคะก็ใช้ดีแล้วก็ของ Innisfree แต่ว่าช่วงนี้โบอินมากกับ2ยี่ห้อนี้นะคะแล้วก็ขอให้ความชุ่มชื่นดีจริงๆในบรรดาชีทมาร์กที่ใช้มานะ2ยี่ห้อนี้คือแบบเวิร์คมากๆนะคะแล้วก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้ลองกันไปลองดูได้นะคะว่าตัวไหนเหมาะกับผิวคุณไหมแล้วก็ลองไปพิจารณาดูนะคะถ้าเกิดมีคำถามนะคะเกี่ยวกับสกินแคร์หรือว่าอยากได้คำแนะนำอะไรที่เป็นสกินแคร์สำหรับคนผิวผสมหรือว่าผิวแพ้ง่ายหรือคนเป็นสิวนะคะสามารถที่จะถามโบได้ข้างล่างนะคะหรือว่าสามารถที่จะเข้าไปคุยกันได้ใน Facebook Page เลยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะหวังว่าสิ่งที่เอามาแชร์วันนี้จะเป็นประโยชน์กันนะคะเจอกันใหม่คราวหน้าบ๊ายบาย